มาเมื่อดังนิตานกบตัวเท้านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นแลนางตัดตั้งลายหอยจูคนคนจงเมตใจหลิงลูนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้มันเอาไว้ประดับในตอนจากแปดเมพัดเสดอันจักได้เกิดสุขสัมภการเกว่าสุขนายสงสารโลกลาโศกนายเมืองคนโศกนายเมืองบดเลจันมาฟ้าและโศกนายเมืองยอดมาหานึน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกราบกะละวะไวยสาตั้มพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมเจริญโจกเจริญใจจงมีแก่ตันบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าประกาศบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองเหงาตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเทศนาธรรมนะคือกับบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงก็อยู่ด้วยกันก็1ชั่วโมงด้วยกันวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ของเดือนสิงหาคม2567แล้วเนอะศรัทธาญาติโยม
นะแฮมสองวันก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติก็เวียนบรรจบครบรอบมาแห่งปีหนึ่งนะซึ่งเป็นวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนาะของปวงชนชาวไทยของสถาบันครอบครัวที่จะต้องระลึกถึงคุณงามความดีของแม่ของปวงชนชาวไทยนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านนั่นก็เป็นแบบอย่างแห่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั่นก็คือการแสดงความเคารพการแสดงความรักในฐานะที่ว่าเป็นแม่แห่งชาติส่วนสถาบันครอบครัวโมฮาวตันตั้งหลายก็คือโยมป่อโยมแม่เนาะก็เป็นแบบอย่างของลูกของหลานลูกเต้าเข้าปันเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณงามความดีเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกับลูกกับหลานนะลูกเต้าเข้าปันของเฮาก็จะมีความเคารพนับถือระลึกนึกถึงกุณของพ่อของแม่ที่ได้กำเนิดชีวิตกับบุตรลูกเต้าเหล่าหลานจากนั้นก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมสถาญาติโยมเปิ่นก็มีสัญลักษณ์นำเอาดอกมะลิไปมอบเพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนกายวาจาใจของลูกที่มีความเคารพนับถือปู่จาพระคุณพ่อพระคุณแม่คุณพ่อซาวเอสคุณแม่12ปิตามาดอนเป็นพระผู้สร้างปนเฮือนลมหายใจเฮือหมู่กับหมู่เฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมนะถ้าบำเหน็จเปิ่นแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็บ่สามารถที่จะมีชีวิตขึ้นได้เป็นการกระตุ้นจิตใต้สำนึกของคนที่เป็นลูกเป็นหลานได้ฮือความสำคัญของพ่อของแม่ได้มีความฮักในพ่อในแม่ประจําเป็นจะต้องเป็นวันที่12สิงหาคมอย่างเดียวจะต้องแสดงความรักดูแลเคารพนับถือเปิ้นเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจูสงเคราะห์เปิ้นตลอดเวลาที่เฮาตันทั้งหลายมีชีวิตอยู่กันว่าเปิ้นจากลาโลกไปแล้วศรัทธาญาติโยมผู้ที่เป็นลูกเต้าเนาะก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำบุญทานขันเข้าขันปาตลอดจนถึงถือศีลกินตานแล้วก็อุทิศบุญกุศลต่างๆเหล่านั้นไปหาเปิ้นอันนี้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแห่งต่างหนึ่งนะซึ่งชาวพุทธของเฮาโฮดีอยู่แล้วแล้วก็ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาอยู่แล้วนะจากนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายโอกาสดีๆวันดีๆก็คือวันที่12สิงหาคมที่จะมาถึงนี้เฮาท่านทั้งหลายก็ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่ผู้ฮือลมหายใจผู้ฮือเลือดเนื้อชีวิตร่างกายและจิตใจของเฮาเฮาก็แสดงออกด้วยการสร้างคุณงามความดีก็ได้นะปลาป่อปลาแม่ไปเลี้ยงข้าวปลาอาหารก็ได้นะหรือว่ามาดูแลนะเอาอกเอาใจอุปถัมภ์กำจูสงเคราะห์อนุเคราะห์เปิ้นนะทำความสะอาดบ้านจองเฮือเปิ้นนี่นะเฮือเปิ้นได้โฮได้หันว่าเฮานั้นเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเอาละวันนี้ศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพจะได้นำพระธรรมเทศนาเปิ้นเมืองเหนือนะมีชื่อเรื่องว่า
ทางสายเปลี่ยวเนาะมาเตเธอกับสถาญาติโยมได้สดับประฟังเนื้อหาสาระจะเป็นอะไรอย่างใดเนาะสถาญาติโยมก็ติดตามหลังจากที่อาตมาภาพได้เตะจบแล้วก็จะได้อธิบายกับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังแห่งครั้งหนึ่งต่อจากนั้นก็จะได้รับสายนาไม้ต่อจากคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่สดับรับฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็สถานีวิทยุคลื่นสีขาวก็กดเบอร์โทรศัพท์มาได้ก็คือเบอร์โทร082-049-6971อันนี้เบอร์โทรวัดหนองยาวเด้อโยมป่อโยมแม่แอบกับหนึ่งเนาะ082-049-6971 082-049-6971นะอันนี้เบอร์โทรวัดหนองยาวเด้อศรัทธาญาติโยมหลังจากติดเตะทำจบแล้วก่อนนะก้อยโทรมาตอนนี้ยังบ่ต้องโทรมาเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาเนปาลาโลกัสสะมิงปาเตทาหนเตปาเนนาติสาธาโวโดลาสะปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟโกศลโปรดเตียวหอนโลกลาใต้ลุ่มฟ้าโลกีผู้เมตใจเดพาเสิดงามล้ำเลิศเจียงขานใจใส่บานบ่อเศร้าสัตว์ท่าหนุ่มเท่าหยาดเม็ดมงวานปอดน้อยปอดนานปอดลุงแม่ป่าสัตว์ทาเจ้าข้าทั้งไก่และไก่ที่ใดมาพร้อมใจกันฟังธรรมเทศนาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าวัดนี้นะจะขอเล่าเรื่องหนทางสายเปี่ยวเฮศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้สดับรับฟังและนะโสโตจานาสัทธาทั้งหลายพ่อแม่ยิ่งใจพ่อลุงแม่ป้าที่ป้ากันตั้งหน้าตั้งตาฮับสินฟังธรรมดังเราจักนำคำสอนบอกเราขององค์หนอเนาพระสัมมาทัตเป็นกาถาบาทถอยตัดไว้เรียบร้อยในไตรปิฎกดังจักหยิบยกสาธกกล่าวแก่หือพ่อแม่ศรัทธาว่าอาสัพเพทังเนเคเปสวากติโลเกสาโมสายังแปลว่าสัพเพสัตตาตังลายเฮ่อมวลโมติอาศัยอยู่บนปัตตภีในโลกีโลกลาใต้ลมฟ้าสงสารผู้เอาวิญญาณกำเนิดเวียนว่ายตายเกิดเวียนวนไปมาในนากาลาวัตโลกวางบ่อว่าเจ้าจ้างมหาราชาเป็นกษัตริย์
ทารเตจายิ่งใหญ่ฝูงคนไผ่ตายนอบน้อมวันตาบอกว่าปัจจาผู้มีอำนาจผู้นำเก่งกาจประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีผู้มีทรัพย์มากหรือว่าเป็นหากคนรัฐบาลข้าราชการทหารตำรวจบอกว่าผู้หมวดครูบาอาจารย์กาลาจาการทุกหมู่ทุกเหล่าสี่แปดสี่เก่าเนี่ยการมั่นคงบอกว่าพระสงฆ์องค์เนนตุเจ้าขุมาแก่เท่าผู้มีบุญญาบอกว่าปัจจาเจ้านาเจ้าให้บอกว่าเจ้าให้เกษตรตะกอนหรือกรรมกรคนจรก่อสร้างบอกว่านายจ้างผู้มีเงินตาบอกว่าตาลาศิลาเป็นเอกพระเอกนางเอกผู้มีชื่อเสียงคนดังตัวเมืองหูจักตัวแน่บอกว่าคนกาแจ่มเปลี่ยนสาคนบอกว่าคนจนคนรวยคนตุกต่ำต่อยคนใหญ่น้อยคนตุกขอตานกันอาวาสานจีวังดังอันจำเป็นหยอบยางนอนมอละนาต้องละกายแย่นอนเหมือนตอนไม้ละกายไว้ในโลกโลกาต้องคืนอัตตากายาตัวเก่าเหือธาตุไฟเอาล้อเล่าธาตุดินธาตุน้ำไหลเลสู่เด่นฝุ่นยาธาตุลมโหมกาลับลาล่องลอยกระจายเป็นฝอยลอยเป็นอากาศร่างกายสภาพเป็นฝุ่นทะเลกายาเอ็นเซบอบเมเตียงมันส่วนวิญญาณนั้นก็ล่องลอยโศกเศร้าเงาง้อยเดินต่างไปสายเปียวคนเดียวจิตใจห่อเหี่ยวเหลียวมาตั้งลางเหมือนดังลับฝันลุกโลกเตือนเตือนหน้าตาบ่เจินเหมือนดังลงต่างแสนตอระมาวังเศร้าซอยบางคนปีกไว้อายนามาบุตรีบุตรตาคนฮักที่บ้านเขาบ่ปากตานบ่หูบ่อันแม่นว่าเขาฝันเขาก็บ่สู้ปล่อยเออดักจูกูอยู่คนเดียวเขาบ่แลเหลียวคนตายความแน่ป้อมลงแม่ป่าเขาว่ากลัวพี่กันไปต่อยตีฝาจองฝาบานเขาก็ออกปากตานว่ากลัวกลัวเอาผ้าคุมหัวสั่นเหี้ยยงยงขนลุกยงยงเหงื่อไหลไหลปางห้องอื่นเสียงดังว่าอย่ามาหลอกคือไปที่ชอบที่ชอบอย่าได้มาหลอนความแหกที่มีกาทายทอนเพราะว่ากลัวผีบ่เหมือนเก่าตัวตนนั้นเล่ามีแต่วิญญาณ
รูปกายสังขารนั้นก็เปื่อยเน่าถูกไฟไม่เอาถูกเต่าถมดินจำเป็นเววินไก่กาลาภาคละสมบัติหลายหลากทรัพย์สินเงินทองจึงมีกายกองเนืองนองมากเต้านักหนาแต่เล่าท่วมเก่าท่วมหัวถึงแม้นว่าทั่วนั่นมีเงินล้านมีจองมีบ้านมีตึกคอนโดหลังใหญ่โอโหสูงหกเจ็ดชั้นส่วนรถใจนั้นยี่ห้อดังดังสุดยอดพลังวอลโวไทเกอร์ตั้งฟอร์ดแลนเจอร์บิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มเคไอกัดว่าตายเอาไปบ่ได้ละทิ้งไว้หือคนอยู่หลังสุนเส้นความหวังเดินต่างพบนาลาจากโลกลาเอาหน้าเป็นไปโสพบแดนไก่พงไพคงเขตบ่อใจประเทศเขตผู้เมืองคนหอนตางสับสนมืดมนกำเศร้าบอบมีไผเล่าเป็นเพื่อนเดินตางเสียงสีเลือนลางเดินตางก็บ่ถูกมีโยมมาโทษจองจำนำไปสุดแต่วิสัยแรงกรรมบนบาปที่ทำเมื่อจาดอยู่เมืองโคตรนั้นจักบันโดนสู่ที่ดีชั่วผลกรรมบ่หัวหายไปที่ไหนผู้ได้จิตใจใสผ่องผาเสิร์ตนำเดนล้ำเลิศสาแต่ความเดบุตรปาลามีจักนำไปเกิดแดนเทพาเสิร์ตสวรรค์เมืองบนเป็นเทพเป็นพรหมเมืองบนจันฟ้าหรือเกิดแหล่งลามาโนดเมืองคอนเธอปาเตสนตระกูลมั่งคั่งเป็นผู้พร้อมพลังยอดศักดินาทรัพย์สินเงินตาบอดจากการส่วนคนได้นั้นจิตใจมองมัวบ่อยานบ่อกลัวเวรกรรมบาปกาสินแปดสินหาบอบมีครับตนบอสร้างกุศลผลบุญไปนาทำแต่บาปกาอากุศลาตากวัดต่างว่าบอบปาใจเขาวันพระวันเจ้าบอกเขาไว้ชาตามสินภาวนาบ่มีสักน้อยกันว่ากาดก้อยมอละแน่อกุศลาเวทกรรมบาปเศร้าจักปาตายเต่าเข้าสู่อบายแดดเทยิงจายไพ่บ่อไข่เข้าแดดนี้เรามีแต่ตุกขีนาโลกเอาเวทีเปลวไฟแผดไหม้ห้องห้องไห้ไห้เจ็บปวดกายาแดดนี้นั่นนาแสนทุกข์มากมายบางคนนั่นใส่แสนตอละมานเพราะใจเลวสามทาลุนโคตรกากันว่าความนาจากโลกเมืองคนกรรมเลยบานดอนเป็นสัตว์ทำไตทำจ้าบอดใบสัตว์เดรัจฉานบางคนมองผ่านไปเกิดเป็นเป็ดได้เกิดห้องเอ็ดเปตาวิสัยเฮโอ
ยกายบอบมิติอยู่เอาตัวปลอมหมู่อยู่แบบพร้อมโซเดราสุขโหหาสุขบ่ได้อาหารเลี้ยงใส่อาศัยผลบนตีเปิ้นกาลนหยาดน้ำไปเหอบากคนเมื่อเตอบ่มีสินธรรมเป็นหอนใจดำขี้ซอกขี้สวกเลยเกิดเป็นพวกอสุรกายพวกผีตั้งหลายผีตายหลายญาติบ่มีแค่หาติอยู่อาศัยจากอยู่ที่ไหนที่ใดดังอันเขาก็ขอดมันขับไล่เคคาอาศัยศาลาหินต่างกลางบ้านแสตุกเสียงทานบ่มีขวทงเวลาฝนตกนักบ่เอือนเหมือนดังโดนเสียนทิ่มแต่งกายาหนาวเน็บอุราเสื้อผ้าพูดขาดเส้นจะนาดขาดตื้อพึ่งป่ามีแต่น้ำมาตายุ่ยลงอาบหน้าพอบนเมฆฟ้าก็มืดมัวมนสัตว์ทั้งหลายยิ่งใจหนุ่มเฒ่าทุกวันคำเจ้ามันทำความดีเป็นดาลิบางดังบาเลกาไว้ว่าปุญญานิปะละโลกาสะเม่งปาติธาโอนเตวะคนโลกาเหนือนาลุ่มตายทุกวันจุงใดมันทำความดีกันว่าลาดีชีวิตขาดความที่เพิ่งแต่นั้นก็คือผลบนตีจักเป็นทนเกือนโนลกลาเฮาเจ้าขาดได้สู่ต่างดีป้นเอาเวทีอักขีบูไม่เหตุนั้นใส่ยาบเมื่อเป็นคนมันสากุศลผลบนอย่าขาดอย่าได้พามาตาถิ่นภาวะแน่เพราะว่าเวลาคนเฮานั้นสั้นชีวิตเฮานั้นบ่แน่บ่นอนบางคนตายตอนเมื่อยามหนุ่มหน่อยลาคนกาดก้อยเมื่อแก่แลลนแล้วแต่กรรมบนที่เฮาได้สร้างชีวิตแตกแม่งดับสลายเต้าไปนอนหงายอยู่ป่าจ้าป่าเหวไปเปล่าเปลียวเดียวได้มีลูกยิงใจเขาก็มาหมอกมานั่งให้ส่งถึงป่าไม้ป่าจ้าแล้วก็ปิกปอกเคหามีสามีกามีภริยางามหล่อเบาก็หมอกมานั่งให้เฝ้าสีตาแดงแดงหยาดมิดหอมแปงสหายเสี่ยวแก้วทำบุญเฮแล้วตั้งศาสนาตัวก็เต้าลับตาไปคนเดียวเต้าอ่านเปื้อนตื่นเต้นนั่นคือบาปและบุญที่ได้ลงทุนทำเดทำชั่วจักติดตามตัวหาวไปโลกนาเมสมบัติล้นฟ้าก็ไปด้วยบาดใดเป็ดคนล่ำรวยอยู่ทึกสีฟ้าตายขาดความแน่ก็อยู่เจิงตะกอนนอนดินฝุ่นยาลูกหลานกำพาลู่แย่งจริงกันถามข้าถามฟันเดือดนับปนเปมันเป็นจะอีและนาสถานในที่สุดแห่งธรรมเทศนา
ศรัทธาทวดแน่พ่อแม่ลุงป้าศรัทธายิ่งใจอาคุณเกี่ยวเจ้ารัตตนาอยู่ในจิตในใจเป็นที่ปองไว้สาหนอบน้อมขับไว้น้องามดีจากได้สุขสุขเขมีความสุขกายสุขใจดังอันเกิดพัฒนาสิ่งใดนั้นก็ขอให้สมดังมโนรมเนตตังขิญะสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุหนต่างสายเปลี่ยวเตียวไปคนเดียวมีเปื้อนเป็นกู้ก็คือบนและบาปก็บังกอมสมเลศสละเดเอาละศรัทธาญาติโยมตาลืมตาลายเตะทำ30นาทีบ่เหมือนสมัยก่อนต้องสมัยก่อนนี่ต้องเตะทำมหาจาติวันหนึ่งเป็น 2-3 ตีบ่เป็นยังโหดีตาดีเสียงมั่นคงเสียงบ่สั่นบ่ไหวบ่เดี๋ยวนี่เตะ30นาทีบ่ได้พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจมันบัดตึงสถาญาติโยมมันอิดนะสถาฟังทั้งบ้านทั้งช่องโอ้ตุลงตันอาจารย์พระครูตันอาจารย์มหาเตธรรมโมอีแม่จอบใจขนาดแต่คนเตนี่กะพุทโธธัมโมสังโฆสถาญาติโยมตะลืมตะลายเนาะอันนี้สถาญาติโยมนะบนห้องว่าสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเวลาเนาะบ่มีสิ่งใดในโลกสรรพสิ่งใดในโลกจะหนีพ้นสังขารไปได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องสร้างความเข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นสัทธาญาติโยมมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นตัดเอาไว้ว่าเกิดแก่เจ็บตายทุกข์สุขเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งโมเฮาตั้งหลายจะต้องปะบ่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน 100% ศรัทธาญาติโยมในเนื้อหาสาระธรรมเปิ่นก็บอกเอาไว้แล้วเนาะสังขารร่างกายจิตใจของเฮานั้นแยกออกเป็น2 ส่วนเมื่อเฮาตายไปแล้วร่างกายก็ไปติจิตใจดวงจิตของเฮาก็ไปติส่วนร่างกายนั้นศรัทธาญาติโยมลูกเต้าเข้าปัญญาชนิดมิสหายพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านเจ้าจองก็จะเอามาบำเพ็ญกุศลศพเปิ่นฮ้องว่าซากศพเนี่ยศรัทธาญาติโยมอยู่ในหีบอยู่ในโลงปุ๊ดบ่ฮู้เรื่องหยังเนี่ยหยังบ่ได้สะอาดสักหยังอ่ะนะก็เมตุเจ้ามาเตะ
ธรรมมีทุกเจ้ามาสวดพระอภิธรรมเนี่ยพี่น้องก็ปากันทําบุญเฮือตานกวดน้ําไปเฮอบางคนก็ให้ห้องห้องหุยหุยนะอีป่ออีแม่อีลูกอีเต้าก็ว่ากันไปศรัทธาญาติโยมหลังจากนั้นก็เอาศพซากไปปาจาปากรรมไปทําชาปนกิจแห่งวัน2วันมาก็เก็บกระดูกเสร็จเรียบร้อยตัวภัยตัวมันศรัทธาญาติโยมแห่มร้อยวันก็มาปะกันแห่มเตื่อเอากระดูกกระเดี่ยวก็มาทำบุญร้อยวันเนี่ยจากนั้นตัวภัยตัวมันศรัทธาญาติโยมนะภัยบะเอิญบะถามฮะนะวันเดือนดีปีใหม่ก็อาจจะมาต้านขันเข้าเฮียเตื่อนะใช้ช่องแห่ชาวบาทเนาะแคบมวยช่องเข้าหนึ่งแห่ห่อแกงกระด้างแห่ห่อส้มแห่แก่นน้ำดื่มแห่ขวดอย่าศรัทธาญาติโยมมันเป็นไปจะอีกมันเป็นความจริงที่เฮาท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้นะเพราะฉะนั้นเนาะโอ้เมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮากินเฮาตานคนเดียวเฮาจะตานไอ้หยังเนาะเฮาจะตานพัดลมเฮาจะตานเสาวิหารเฮาจะตานกระเบื้องหลังคาเฮาจะตานจะศีลภาวนาของที่ประณีตของดีๆงามๆของที่ประเสริฐทั้งหลายที่มันจะเป็นบุญกุศลกัมจูตัวเฮาเนี่ยคือไปสู่ปรโลกไปหน้าได้เนี่ยเนาะเฮาหลีบขินหลีบตานถ้าบาอันแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะเฮาจะได้แคบหมู่ให้ช่องนะเข้าให้ห่อส้มเขียวหวานให้แก่นตาอันเนาะจิ้นส้มแห่หนึ่งห่อเนี่ยตาเนาะที่เขาจะตาเนื้อเฮานะซึ่งก็หู้กว่าหันกันอยู่นี่เนาะจากนั้นก็นะเมื่อเฮาโหดมีสติอยู่กับโลกปัจจุบันเฮายังบัดตายเตื่ออีนะศรัทธาญาติโยมของกินได้ของกินตานติดดีๆของกินติดปราณีตอย่าศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าเป็นถึงตรัสเอาไว้แล้วว่าฮือตานอย่างใดก็ได้ฮือตานอย่างใดก็ได้อย่างอันนะฮือตานของที่ปราณีตก็จะได้รับของที่ปราณีตของที่ปราณีตก็คือของที่ละเอียดนะของที่ตั้งอกตั้งใจเกิดจากการตั้งอกตั้งใจทำอย่างปราณีตสวยสดงดงามบุญกุศลมันก็หมากปวงหลวงหลายแต่ของกินของตานใดนะติมันบะปราณีตนี่เนาะติมันบะละเอียดนี่เนาะสุกเอาเผากินนี่นะภายกินภายต้านจะได้ก่อนได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นนะศรัทธาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาจะเอาของกินของต้านไปถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะตลอดจนถึงมอบเพื่อกับสาธารณประโยชน์แล้วนะเฮาก็จะต้องตกแต่งของกินของต้านอะไรต่างๆของเฮานั้นให้ปราณีตเฮือละเอียดเฮือสวยสดงดงามแล้วเฮาก็จะได้ผลบุญที่เกิดจากความตั้งอกตั้งใจของเฮาที่ได้ถวายของต้านนั้นนะจากนั้นศรัทธาญาติโยมในธรรมเปิ่นสอนเฮือหมู่เฮาเนาะเฮือฮักตัวเก่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะบ่มีไผศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะที่จะมาเป็นติจังติเปิ่งของเฮาได้นอกจากตัวของเฮาเฮาฮือตานตานก็เป็นของเฮาเฮารักษาศีลศีลก็อยู่กับเนื้อกับตัวเฮาเฮาภาวนาปัญญาก็อยู่กับตัวเฮาและตานศีลภาวนาเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็จะเตะตัวเป็นเปื้อนเนี่ยในธรรมที่เปิ่นว่าตะกี้เป็นเปื้อนเป็นกู้เฮาในละตลอดระยะเวลาที่เฮาเดินทางไปสู่สัมปรายภพนะเฮามีเปื้อนที่ดีก็คือบุญเปื้อนที่ดีนักเฮาก็ขึ้นสวรรค์ไว้แห่หน่อยนะเฮามีเปื้อนที่บ่ดีก็คือว่าบาปนี่เนาะเฮาก็ตกมนรกปุ้นน่ะอย่าน
ในธรรมเป็นว่าตะกี้จากนั้นศรัทธาญาติโยมบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้เราก็จะต้องฮู้จักปดป่งแห่พ้องบางคนยึดติดกับบ้านจองเคหสถานกับรถกับลาบางคนก็ยึดติดในลูกเต้าเขาปั้นสามีภรรยาลูกเต้าถือว่าเขาเป็นคนฮักของเฮาถือว่าเขาเป็นคนชอบของเฮานะถือว่าเขานั่นเป็นเชื้อสายโลหิตของเฮาแม่นละความจริงเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเฮาก็จริงแต่ในที่สุดแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะความเป็นจริงก็คือว่าความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเฮาตายไปแล้วเนี่ยเฮาก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งต่างๆเหล่านี้พลัดพรากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากสามีภรรยาลูกเต้าเขาบ่สามารถที่จะไปตวยเฮาได้ในธรรมเปิ้นว่าเอาไว้สิ่งที่จะตวยเฮาไปได้นั่นก็คือผลบุญกุศลเต่าอันนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติบางสิ่งบางอย่างก็ปดก็ป๋งออกจากกายออกจากใจของเฮาให้พ้องถ้าเฮาไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นลูกของกูอันนี้เป็นบ้านของกูอันนี้รถของกูอันนี้สามีของกูอันนี้หลานของกูศรัทธาญาติโยมก็จะเกิดความทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ่ว่าเฮาบ่ว่าเปิ้นนะก็จะต้องแตกดับสลายเหมือนกันทุกรูปทุกนามทุกสรรพสิ่งบ่มีอะหยังที่เป็นของตัวเฮานอกเสียจากบุญกุศลพระธรรมเทศนาเปิ้นว่าเอาไว้อย่างอีศรัทธาว่าจะได้กันก่อนนำไปพินิจพิจารณาสั่งสอนจิตสั่งสอนใจตัวเก่าเพื่อมีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยคือทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาปั่งเป็นบุญไปเรื่อยๆจนเฮานั้นหมดลมหายใจจากโลกนี้ไปเนาะเอาละพระธรรมเทศนาหนตางสายเปี่ยวก็จบลงแต่เพียงเต่าอีลำดับต่อไปอาตมาภาพก็จะได้หับสายแน่ไม่นอกจากคณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองณเวลานี้ฟังอยู่ตั้งใดเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาชัยยะปากกาแม่ห้องสอนลีลำปูนอีน้อโอเมืองปลายก็โทรมาได้เนอ0820496971 0820496971อันนี้เบอร์วัดหนองยาวแต่ก่อนที่จะรับสายศรัทธาญาติโยมก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทั้ง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวซึ่งก็มีหลายผู้หลายท่านหลายคนติดตามอยู่นะหรือว่าออกไปแล้วก็ดีบัดเดี๋ยวนี้ก็มีที่ติดตามอยู่3คนด้วยกันนะแล้วก็ที่ติดตามเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปเหก็บ่เป็นหยังอย่างน้อยก็มีคนฟังแนะฟังธรรมนี่นะเนาะเอาละหับสายหน้าไม้สายที่1เด้ออ่าเจริญพรโอ้สัญญาณชัดเจนโยมแม่อันวันนี้มีบทกลอนวันนี้มีบทกลอนก็วันนี้มีก็วันนี้บ่มีบทกลอนก็น่าจะมีสักหน่อยก็วันแม่จะมาถึงแล้วนี่จ้าโตหมดนะอ่ะต่อไปแห่มหนึ่งสายป่อบุญธรรมเจริญพรโอ้วันนี้ตั้งเวียงป่าเป้าเป็นหน้าแนวไปเหรอละป่อบุญธรรม วันนี้ตั้งเวียงป่าเป้าเป็นหมอกไปเหรอเป็นหน้าแนวไปเหรอละเนาะมาชั่วครั้งชั่วคราวพอยอากาศอย่างนี้นึกถึงสลากพัดเนาะพอบุญธรรมเนาะเข้าเขตมาแล้วกำหน่อยกำหน่อยอ่ะไหนย่ำหนึ่งย่ำสองแล้วก็หามเดียวเนี่ยเนาะ
แฮมบาถึงเดือนก็ประมาณกลางเดือนหน้านี่กินตาลสลักพระพัดอย่างต่างๆก็เข้ามาแฮมละเอาละหมดนะปอบุญธรรมติดตามเนอะจะโต082 049 69 71ฮับสายแฮมสาย1เจริญปอนโอ้โยมแม่โทรมาจากทางใดอำเภอลีลำปูนเนาะโอ้สัญญาณชัดเจนก่อนโยมแม่โอ้ฟังกันนักกันหลายก่อนจัดโยมทั้งปุ้นโอ้บอกคือเปิ่นโทรมาแห่พ่องเด้ออ่าโทรมาคือกำลังใจตึงคนเตดตึงคนฟังเนาะเออจะได้หูจักมาคุ้นกันจะได้กับมดนาโยมแม่เนอที่โทรมาเนออาจารย์ตู082 049 69 71เหลือเวลาแห่ม8นาทีแห่ม8นาทีโทรมาโทรมาฟังอยู่เจ๋งใดจอกใดจังหวัดใดอำเภอใดโทรมาโทรมาจะได้เช็คสัญญาณตัวว่าสัญญาณชัดเจนก่อนสาระธรรมคำสอนวันนี้หนต่างสายเปลี่ยวเตียวไปคนเดียวก็คือบุญและบาปเป็นจะได้พ่องม่วนกับบาม่วนนี่นะก็ตักตายมากันได้เนาะอนุโมทนาบุญนะศรัทธาญาติโยมเนอะติโทรมาเนาะต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญป้อนจากจังใดหาโอ้ต้องหัวจ้างต่อแม่อากาศหนาวก็ต้องปุ้นอากาศเป็นจะได้พ่องต้องปุ้นต้องหัวจ้างลำปางฮอดตั้งเชียงหายหนาวเนอะบัดเดี๋ยวนี้นะ เออฝนกันหยอบยั้งพ่องแล้วน้อยโยมแม่เนาะเอาละโมทนาโยมแม่เนอะอยู่ดีมีสุขเด้อจ้าโตโทรมาเหลือเวลาแห่มเจ็ดนาทีใช้เวลาให้คุ้มกาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หลวงป่ออาจารย์ทราบนารินโทนี่อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าหิ้วอดีตเจ้าคณะอำเภอวัดป่าหิ้วเปิดสอนลูกศิษย์ลูกหาไว้อยู่อย่างสม่ำเสมอว่านะเวลาเป็นสิ่งที่มีกาหนักที่สุดนะมนุษย์เฮานั้นมีเวลาเต่ากันศรัทธาญาติโยมแต่ว่ากระทำคุณงามความดีกระทำบาปชั่วแตกต่างกันไปเปิ่นสอนเอาไว้อย่างย่อๆว่าเวลาและวาลีไม่เคยคอยใครรถเมล์และรถไฟต้องไปตามเวลาอย่าเปิ่นว่าอย่างอี้นะศรัทธาญาติโยมฉะนั้นความหมายนี้เปิ่นก็พยายามที่จะสื่อให้หมู่เฮาทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาได้ฮู้ว่าจงทําเวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาทุกวี่ทุกวันให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าไปใดๆไปบัดใดบัดใดนะเพราะว่าถ้าเฮาหมดเวลานะเฮาก็บ่สามารถที่จะสื่อเวลาได้เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งโอ้อย่างน้อยเนาะเฮาได้ทำคุณประโยชน์อะไรต่างๆไว้กับตนกับตัวบัดนักก็น้อยเนาะต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญปอนจากทางใดตั้งศพปราบลำปางอากาศเป็นจะได้พ่องทั้งศพปราบโยมแม่เสียงชัดเจนดีเนาะฟังกันนักกันหลายก่อนฟังกันนักกันหลายก่อนโยมแม่ทั้งปุ้นจะได้ก่อนอนุโมทนาเนอที่ฟังนะโยมแม่เนอจะตุอนุโมทนาโยมแม่เนอจะตุอาจต่อไปแห่มหนึ่งสายเจริญปอนโอ้ฟังจากทางใดโยมแ
แม่น้อยตาทอกสัญญาณชัดเจนหนอตั้งตาทอกลำปางวันนี้อ๋อบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแม่ธรรมดาคนเฒ่าคนแก่เนาะคนเฒ่าคนแก่คนนะตาฟังเอาล่ะจะได้ก็อายุมั่นขวัญยืนนะโยมแม่เด้อร้อยชาวร้อยชาวจะโตคือกำลังใจโยมแม่เด้ออยู่ดีมีสุขเด้อจะโตจะโตนะคนเฒ่าเพิ่นได้โทรมาหาครูบาอาจารย์พันนักจัดรายการตนนั่นตนนี่ก็โอ้ดีอกดีใจจิตใจเพิ่นก็จุ่มเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะถ้าเฮาเพิ่นอยู่กับบ้านกับจองหันคนเดียวอีเนาะโอ้บ่มีพระนักจัดรายการบ่ได้ฟังน้ำฟังธรรมเพิ่นก็จะง่อมก็จะเหงาเพราะส่วนใหญ่แล้วลูกเต้าเข้าปั้นก็ไปเสาะการเสาะงานทำตั้งอื่นตั้งไกลนะหรือว่าปุ่นเข้าตั้งให้แน่ป่าตั้งปุ่นยะนะคนเฒ่าคนแก่ก็บ่มีเปื่อนอูบเนาะก็มาฟังน้ำฟังธรรมกดโทรศัพท์หาตัวเจ้าตนนั้นตนนี้โอ้ปุ่นก็หายง่อมหายเครียดไปเนาะเจริญปอนจากทางใดโยมแม่อำเภอโพเพียงจังหวัดน่านโอ้จาตุโมตนาโยมแม่เด้อฟังกันนักกันหลายก็แม่ตั้งนั่นโอ้โมตนาโดยอากาศตอนนี้เป็นจะได้พ่องตีโพเพียงน่านแม่อ๋ออากาศท่อนท่อนหนาวหนาวเนาะรักษาสุขภาพโดยเน้อโยมแม่เด้ออาจารย์โตจ้าโตนะอากาศมันเปลี่ยนสถานะญาติโยมนะเดี๋ยวก็ฝนแม่เดี๋ยวก็แดดแม่เดี๋ยวก็หมอกเหมยแม่โอ้สภาพอากาศประเดี๋ยวนี้วันหนึ่งมี3ฤดูสถานะญาติโยมก็รักษาสุขภาพกันพ่องนะยิ่งเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ไปไหนประเดี๋ยวนี้ก็ยักใจแมดอยู่เนอะโยมป่อโยมแม่นะไข้วัดใหญ่ว่ะโควิดหน่อยโควิดใหญ่ก็ยังมีอยู่นะศรัทธาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพตัวนะคนเฒ่าก็ดีล่ะอ่อนน้อยๆก็ดีนี่ต้องรักษาสุขภาพเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บนะไปหันไปนี่ไปเหนือไปใต้ก็ใส่แมสไปตัวเนาะเพื่อป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก่เอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมตีโทรศัพท์มาเนาะแล้วก็อนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทาง Facebook ไลฟ์ก็มีแม่พิสมัยศรีเทพทำลงนะเปิ่งก็มาเปิ่งก็บอกว่าฟังทางวิทยุเด้ออีเนาะโยมแม่นวลดีก่อนะโยมแม่บัวไหลอินทนนท์ปิ่นนานสง่าชัยเมืองชื่นนะลักโยมติดใจชื่อว่าอย่างนี้อโยมองสรีพันต้นนะลักโยมกุลรยากรไทยงามนะที่สดับรับชมอยู่ณเวลานี้ก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงเนาะที่ได้ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อเจ้านะลักโยมติดใจชื่อว่าในนามนักบุญคนบาปเนาะสปะสเปตอะในเฟสนี่นะมันมีชื่ออย่างสปะสเปตอะศรัทธาญาติโยมนะอาตมาภาพนี่ถ้าจะฮับเปิดในเฟสนี่อาจจะต้องแสดงตัวตนที่ชัดเจนเนาะปะแก้วแม่คำนามสกุลยอดใจก็เป็นหงหน้าตาเปิดนะถ้าเป็นหูบอันนั้นอันนี้มาถึงบัดใจเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้นะอาตมาก็บาฮับแอดเป็นเปื่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีตัวตนที่แท้จริงนะพอบัดเดี๋ยวนี้มีชาชีพมันนักสถาญาติโยมนะเอาละพระธรรมเทศนาก็มาถึงสุดท้ายของเวลาเวลาหมดก็หมดเวลาแล้วเนอะอาตมาภาพขอนำมอดระดกทำกรรมเมืองของวัดหนองยาวได้จากลาศรัทธาญาติโยมตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ตลอดจนถึงได้จากลาศรัทธาญาติโยมตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาว
๊ะกันเห็นใหม่ในวันเสาร์แน่เนอะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง7โมงเช้านะโดยมีอัตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาเป็นผู้ดำเนินบริการเป็นประจำทุกวันเสาร์เจ้านี้ก็คือปอนศรัทธาญาติโยมเนอะสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโกวินัสจันตุมาเตปวัตปันตรยุสคีทีคายุโกภาวะอภิวาตานะสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง